ยินดีต้อนรับครับอิชิอิรับสารทารบโค้ดงวนเมืองทองดันเฟมี่เจอราชบุรีศึกเมืองการอดีตนักเตะไม่จบง่ายๆสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยครับเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังและอัปเดตกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เช้าแบบนี้นะครับและก่อนที่จะไปเริ่มต้นครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับข้อเสนอสุดพิเศษกับ Suzuki Celerio Compact Car สุดคุ้มค่าคุณภาพเกินตัวขับสนุกคล่องตัวและประหยัดน้ำมันมากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆกับราคาเริ่มต้นเพียง 328,000 บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนสบายเริ่มต้นเดือนละ 1,999 บาทสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th ครับเริ่มกันที่ดราม่าใหญ่ของเมืองการและก็อดีตนักเตะนะครับที่เรียกร้องว่าโดนค้างค่าจ้างฝั่งบอสตันของเมืองการครับก็ได้ออกมาแถลงผ่านทางไลฟ์สดของสโมสรนะครับว่ามีแค่นักเตะต่างชาติ2คนที่จ่ายล่าช้าส่วนนักเตะไทยเนี่ยจ่ายอยู่แล้วไม่เคยค้างเงินเดือนส่วนเรื่องมีนักเตะมาทวงเงินเนี่ยเป็นเพราะนักเตะผิดสัญญามีการเดินสายในเรื่องกับฟีฟ่าได้ให้ฝ่ายกฎหมายไกล่เกลี่ยพูดคุยเพื่อให้มีการจบกับนักเตะต่างชาติคนนั้นแล้วนะครับพร้อมฝากว่ามีอะไรให้ติดตามจากเพจสโมสรเท่านั้นครับในไลฟ์สดดังกล่าวนะครับก็มีอดีตนักเตะไทยของทีมไปแสดงความเห็นสวนกลับสิ่งที่บอสตันได้แถลงนะครับฝั่งไอตันมาชาโดอดีตนักเตะเมืองการนะครับก็ได้บอกกับทางบอลไทย.com นะครับว่าตนไม่เคยไปเตะบอลเดินสายครับทั้งในช่วงที่อยู่กับเมืองการยูไนเต็ดรวมถึงช่วงที่ย้ายไปเล่นให้กับเกษตรศาสตร์ FC อย่างแน่นอนในช่วงที่แยกทางกับเมืองการหลังจากนั้นตนก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักตอนค้าแข้งกับเกษตรศาสตร์ไม่มีทางที่จะไปเตะบอลที่ไหนได้และปิดท้ายด้วยนะครับว่าหากสโมสรมีหลักฐานว่าตนเองไปเตะบอลเดินสายจริงเนี่ยก็ให้นำรูปออกมาเปิดเผยได้เลยโดยยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองครับว่าไม่เคยกระทำตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอนฝั่งไหนจะถูกจะผิดรอดูหลักฐานกันนะครับทุกคนไปกันที่ข่าวต่อไปนะครับกรวิทนาวิเศษก็ได้โพสต์รูปใน Facebook ส่วนตัวนะครับว่าทนายเราพร้อมแล้วหลักฐานเราก็พร้อมแล้วทนายคุณพร้อมแล้วหรือยังไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะครับงานนี้ฝั่งนักเตะต่างชาติก็ไม่น้อยหน้านะครับแฮร์ริสันไคออนครับโพสต์ข้อความที่ไม่รู้ว่าสื่อถึงใครนะครับโดยบอกว่าเขาเป็นคนขี้โกหกเขาไม่ได้ทำวีซ่าให้ผมหรือแม้แต่ครอบครัวของผมด้วยแต่ผมต้องออกนอกประเทศเพราะผมอยู่เกินวีซ่าแถมยังต้องเสียค่าปรับเองเพราะเขาไม่ได้จ่ายเงินเดือนที่เหมาะสมตอนนี้เรื่องทุกอย่างไปถึงฟีฟ่านั่นเป็นเพราะความไม่รับผิดชอบของตัวเขาเองเฮ้ยอันนี้เขาพูดถึงใครเราก็ไม่รู้นะสิครับไปดูทางด้านของเมืองทองกันหน่อยนะครับที่มีผู้เล่นตัวหลักติดโควิดกันหลายรายครับแล้วสมาคมก็ให้มีการขึ้นทะเบียนนักกีฬาทดแทนทำให้เมืองทองเตรียมดันเด็กจาก U18 ของสโมสรนะครับแล้วก็เด็กจากอัสสัมชัญธนบุรีมาช่วยทีมในช่วงที่นักเตะชุดหลักยังไม่หายจากโควิดและบางส่วนยังคงต้องเรียกความฟิตหนึ่งในนักเตะที่ถูกจับตาในครั้งนี้หนีไม่พ้นโอลูวาเฟมีนะครับกองหน้าลูกครึ่งไทยไนจีเรียวัย19ปีที่สูงถึง190เซนติเมตรซึ่งน้องๆที่ถูกดันขึ้นมานอกจากเกมตกค้างกับราชบุรีแล้วเนี่ยอาจจะได้เห็นในเกมกับเจอบุรีรัมย์ด้วยนะฮะก็มาดูกันว่าน้องๆชุดนี้จะมีความสามารถแจ้งเกิดและต่อยอดกับทีมได้หรือเปล่านะครับผลงานตามเป้าครับบุรีรัมย์ต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเรบินซูลาก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากการยืนยันหลังจากจบเกมชนะทรูแบงคอกไป 1-0 โดยคุณนกชัยชนกชิดชอบเนี่ยก็เป็นคนแสดงความยินดีเรื่องการต่อสัญญาในคลิปสัมภาษณ์หลังเกมด้วยตัวเองนอกจากนั้นเนี่ยหลังจากที่โค้ชง้วนประกาศศึกอยากเจอบุรีรัมย์ในบอลถ้วยแล้วเนี่ยพอนักถามถึงโค้ชอิชิอินะครับประเด็นนี้อิชิอิก็ได้ตอบกลับแบบเจ็บจี๊ดครับว่าอนุตอนเล็กแรกที่ผมไม่ได้อยู่กับบุรีรัมย์ผมมองว่าบุรีรัมย์คือทีมที่น่ากลัวที่สุดในไทยลีกอนุถ้าได้เจอกับบีจีปทุมเราก็พร้อมจะรับมือไม่มีปัญหาอยู่แล้วพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับก็เหมือนสื่อแล้วว่าทีมไหนจะมาก็มาเพราะทีมเราน่ากลัวที่สุดอยู่แล้วจับฉลากจะมาเจอทีมหรือไม่เจอก็ไม่รู้แต่เฮียขอเจอสงขาก่อนนะครับอยากไปหาน้องเอิร์นแอดมินสงขาอันนี้เคียร์ทีมเขียนสคริปต์มาผมก็ต้องอ่านตามนี้นะครับ
สมาคมฟุตบอลเปิดตัวบิดครับเป็นผู้สนับสนุนหลักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ฟุตบอลไทยลีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือคำสัมภาษณ์ของคุณท็อปครับผู้ก่อตั้งบิดครับที่ทางไทยรัฐได้ลงนะครับว่าก่อนหน้านี้เคยคุยรายละเอียดการเป็นเจ้าของสโมสรทั้งในไทยลีกรวมถึงพรีเมียร์ลีกมาแล้วเพราะฟุตบอลเป็นกีฬาที่ผมสนใจมานานขอไม่ปฏิเสธแต่ต้องให้เป็นเรื่องของอนาคตรอดูกันว่าถ้ามีการซื้อทีมเกิดขึ้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของวงการฟุตบอลไทยหรือไม่การจ่ายเงินเดือนจะใช้สกุลเงินดิจิตอลแทนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับส่วนผลบอลของทัพชบาแก้วครับเมื่อวานนี้กัญญนัทเชษฐบุตรนะครับกดแฮตทริกพาทีมเอาชนะอินโดขาดลอยถึง 4-0 ครับลุ้นเข้ารอบมาสุดท้ายในเกมพบกับออสเตรเลียและข่าวสุดท้ายครับประธานสโมสรฟุตซอลฟรีไฟบูเวฟชลบุรีครับว่าเผยว่าเตรียมส่งมูฮัมหมัดอุสมานมูซาไปเล่นลีกยุโรปครับหลังจากจบฤดูกาลแต่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างคุยรายละเอียดอยากให้ทุกคนจำชื่อของมูฮัมหมัดเอาไว้ดีๆครับเพราะนี่จะเป็นตัวแทนของคนไทยของประเทศไทยที่จะไปเล่นในระดับโลกแน่นอนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปของเราอย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับและก่อนไปต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับรถยนต์ Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเราและอย่าลืมติดตามกันได้ทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ